สวัสดีรู้นะว่าคิดอะไรอยู่แย่แล้วนั่นแมวดำแบบนี้โชคร้ายแน่เลยเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องโชคบ้างล่ะเพิ่มความรู้กันหน่อยโชคต่างกันไปตามที่ต่างๆอย่างที่สกอตแลนด์แมวดำแบบฉันถูกมองว่าเป็นตัวนำโชคสุดๆจำไว้นะเด็กๆอย่าลองทำที่บ้านเชียวฉันชื่อบ๊อบบอกไว้ก่อนและนี่คือแดนแห่งโชคว่าไงเจอรี่เราทำงานเบื้องหลังเพื่อสร้างโชคดีและโชคไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเธอเหมือนพวกนี้ทีมงานทั้งทีมคอยสร้างโชคดีให้เธอแต่ที่ทำให้รู้สึกว่าได้โชคเงินล้านโอเคอาจจะแค่หลักร้อยนะแน่นอนว่าต้องมีอีกทีมที่ทำงานด้านโชคที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และพวกเขาชอบงานนี้มากเลยคือมนุษย์อย่างพวกเธอเข้าใจยากมากที่นี่เราถึงได้ทำงานกันอย่างราบรื่นเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเคยก้าวเท้าเข้ามาในนี้และถ้าโชคช่วยนิดหน่อยจะไม่มีวันนั้นนี่คือที่ไหนอ่ะนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย